สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกันในค่ำคืนของวันที่6กุมภาพันธ์2564นะฮะวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวันเสาร์เข้าใจว่าอาจจะเป็นวันทำงานปิดท้ายในสุดสัปดาห์นี้นะฮะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนอยู่กับครอบครัวใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนกันดีเนี่ยก็ผมก็ขอเชิญชวนนะฮะก็มาเที่ยวที่ชลบุรีที่ผมพักอาศัยอยู่ได้นะครับในหาดบางแสนโหเปิดอย่างเป็นทางการนะครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะวันนี้ผมก็ 2-3 วันก่อนมีโอกาสได้ไปดูนะฮะหาดทรายแล้วก็น้ำทะเลนี่ใสปิ๊งเลยนะครับดังนั้นมาเที่ยวชลบุรีมาเที่ยวบางแสนตอนนี้ไม่ต้องกักเนื้อกักตัวไม่ต้องขอเอกสารขออนุญาตไม่มีด่านนะครับมาได้เลยเนาะสำหรับเรื่องราวของ MotoGP วันนี้นะครับเกิดนำมาก็จะคุยกันตามหัวข้อก็คือว่ากันด้วย2ทีมก็คือทั้ง Honda แล้วก็ Ducati เพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับทั้ง2ทีมนี้ก็เลยจะนำมาคุยแล้วก็วิเคราะห์ให้กันฟังนะฮะแต่ดูกติก็ไม่ใช่ดูกติทีมโรงงานนะครับสำหรับ Honda ขอเริ่มที่ Honda ก่อนแล้วกันนะฮะ Honda ก็มี2เหตุการณ์นะครับที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานั่นก็คือการประกาศต่อสัญญากับทางดอร์น่าออกไปอีก5ปีนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้นอกจาก Honda ก็จะมีทั้ง KTM นะฮะมีทั้งดูกติมีทั้ง LCR ใช่ไหมฮะแล้วก็ Honda รวมสอง Honda ก็เป็น4ทีมเรียบร้อยนะครับที่แสดงความจำนงจะต่อสัญญากับทางดอร์น่าเพื่อที่จะอยู่ในการแข่งขัน MotoGP ต่อไปยาวๆ5ปีเหลืออีกทีมไหนยังไม่ต่อนะฮะยังไม่ได้ลงนามลงสัญญากันไว้มียามาฮ่าใช่ไหมฮะทีมหนึ่งมียามาฮ่ามีพราแม็กมีอะไรอีกล่ะผมก็นึกไม่ออกออซูซูกิด้วยนะครับอาร์ทิเลียด้วยเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมที่จะเปิดตัวนะฮะเปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการนั่นก็คือในวันที่22ไลน์อัพของนักแข่งก็ออกมานะฮะมาร์คมาร์เก็ตก็ยังมีรายชื่อเข้ามานั่นแหละแต่สิ่งที่ยังไม่ได้สรุปก็คือเขาจะกลับมาในสนามไหนกันแน่มันเป็นประเด็นที่เราคุยกันเมื่อไหร่ก็มักจะถูกเรียกว่าให้ความสนใจนะฮะ FC MotoGP หลายคนก็อยากทราบอยากรู้แล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติเหลือเกินนะฮะนั่นก็บ่งบอกนะครับว่าอดีตแชมป์โลกนักแข่งหมายเลข93คนนี้ยังคงฮอตฮิตในสายตาของ FC MotoGP อยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องนึงอ๋อประกาศวันที่22นะครับทุกคนจะมีการเปิดตัวนะฮะเปิดตัววันที่22เดือนนี้แหละเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็วันที่6อีกนานอยู่นะมีอีกเรื่องนึงก็คือการยืนยันเรื่องของสเปครถแข่งนะครับ Honda ก็จะมีอยู่4คนก็คือทีมโรงงานก็จะมีมาร์คมาร์เก็ตนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมคนใหม่ก็คือ Porsche Spargaro หมายเลข44แล้วก็นาคากามินะฮะคนนี้ก็อาจจะเป็นห่วงกันว่าจะได้ใช้รถสเปคโรงงานหรือเปล่าแต่ตอนนี้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าทั้งนาคากามิทั้งอเล็กมาร์เก็ตนะฮะก็จะได้ใช้รถสเปคเดียวกันกับ2คนจากทีมRepsol Honda หรือว่าทีมโรงงานของ Honda ก็ถือว่าใจชื้นชื่นใจกันพอสมควรนะฮะหลายคนที่เชียร์นักแข่งญี่ปุ่นอยู่อาจจะมองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ใช้รถสเปคโรงงานเหมือนกับอีก3คนที่เหลือสักทีจะได้โชว์ศักยภาพอะไรประมาณนั้นก็ต้องมารอดูนะฮะว่าหลังจากที่ได้ใช้รถสเปคปี2020ร่วมๆกับเพื่อนๆอีก3คนในชายคาของ Honda เนี่ยผลงานจะออกมาดีแค่ไหนจะสามารถคว้าโพเดียมครั้งแรกให้กับตัวเองได้หรือเปล่านะครับในส่วนนั้นทีนี้มาว่ากันส่วนของดูคาตินะฮะเป็นดูคาติทีม Esponsorama ไอ้บางคนอาจจะงงว่ามันคือทีมอะไรคุณปุ้ยทีมอเวนเทียฮะดูคาติอเวนเทียนะครับก็เป็นทีมที่เรียกว่าต้อนรับนักแข่งน้องใหม่ป้ายแดงถึง2คนพร้อมกันเลยทีเดียวเป็นนักแข่งเลือดใหม่จากอิตาลีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่นักแข่งหน้าใหม่ในเวที2ล้อหรอกเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นถึงแชมป์โลก Moto2 นะฮะนั่นก็คือนักแข่งหมายเลข23อีเนียบาสเตียนินี่แล้วก็รองแชมป์โลกนั่นก็คือลูก้ามารินี่นักแข่งหมายเลข10นะฮะเป็นนักแข่งจากอิตาลีที่ขึ้นมาสังกัดในทีม Esponsorama อาจจะชื่อยาวนิดนึงนะ Esponsorama Racing หรือจะเรียกเป็น Aventia ยังไงก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวผมขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาแยกทางกับอเวนเทียแล้วหรือเปล่ายังนะฮะยังไม่แยกก็คือกลุ่มทุนที่สนับสนุนก็ยังคงเป็นกลุ่มทุนจากอเวนเทียอยู่นั่นแหละแต่เวลาไปจดทะเบียนลงชื่อเนี่ยเขาใช้ว่า Esponsorama นะฮะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของธุรกิจเรื่องของสัญญาของอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ได้ทราบตรงนั้นแต่สรุปก็คือจะเรียกเป็นอเวนเทียก็ไม่ผิดนะฮะทุกคนนะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันบางทีผมก็เรียก2ชื่อสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้นะฮะก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับทีมแข่งดูกติอเวนเทียหรือว่าเอสพอนโซลามานี่แหละลายลวดลายของตัวแข่งของรถก็จะออกมาในแนวคล้ายๆกันนั่นแหละฮะแนวยึดหลักในปีที่แล้วอยู่
เป็นสีออกขาวๆดำๆนิดนึงแต่สัญลักษณ์ก็จะมีแตกต่างกันนะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของผู้สนับสนุนซึ่งแน่นอนว่าทั้งบาเซียนินี่แล้วก็ลูก้ามารินี่ก็จะมีผู้สนับสนุนที่คนละเจ้ากันแน่นอนฮะลูก้ามารินี่ก็ต้อง V Sky VR 46อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยแล้วก็ Sky VR 46จาก Moto2 นี่ก็ขึ้นมาสนับสนุนเขาดังนั้นเราก็จะเห็นลวดลายแบบตามรูปนะฮะเต็มหลาเลยแต่โดยพื้นฐานโทนสีก็มาในแนวเดียวกันนั่นแหละฮะทั้งหมดทั้งคู่แล้วก็ขอพูดถึงทีมนี้นิดนึงนะฮะก็ชิงเปิดตัวกันไปก่อนเป็นทีมแรกนั่นแหละแล้วก็ดูกติทีมใหญ่รู้สึกจะวันที่9มั้งฮะวันที่9ก็เหลืออีก3 วัน 3 วันข้างหน้านะก็จะไปดูเรื่องรถของแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ทางบัญญาย่านะครับว่าจะออกมาสีสันแบบไหนแต่ผมว่าก็น่าจะออกโทนแดงเหมือนเดิมแหละคงไปไหนไม่ได้แล้วนะดูกติต้องเน้นแบบนั้นขอพูดเรื่องของ อดีตของทีมนี้นะครับที่ทางบิ๊กบอสของทีมมันเคยออกมาพูดนะว่าเหมือนจะรู้สึกว่าอาจจะไปไม่ไหวแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับในการทำทีมเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่ามันจะมีกลุ่มทุนหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าอาจจะพอมีศักยภาพที่ดีกว่าพวกเขาเนี่ยมันก็น่าจะดีนะฮะในการที่จะมารับช่วงรับไม้ต่อซึ่งตอนนี้เราก็โฟกัสไปที่รอสซี่ใช่ไหมฮะเมื่อวานเราได้คุยกันไปรอบนึงแล้วในส่วนของอนาคตของนักแข่งจอมเก่าอดีตแชมป์โลก9สมัยจากอิตาลีคนนี้นะครับว่าเส้นทางที่เขาจะเป็นนักแข่งอาจจะนะฮะอาจจะเป็นปีสุดท้ายในปีนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าภายใน7สนามนี้รอสซี่ไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีนักแล้วก็ไม่มีความสนุกนะครับไม่มีแรงบันดาลใจในการที่จะลงแข่งอีกแล้วเนี่ยเขาอาจจะวางมือในฐานะนักแข่งแล้วก็มาเรียกว่าทำทีมตรงนี้ซึ่งทีมดูกติอเวนเทียโรเอสพอนโซรามาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะตามสื่อนอกที่เขาวิเคราะห์ออกมาดังที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือทางบิ๊กบอสของทีมเนี่ยก็เหมือนจะยินดีนะถ้าเกิดว่าจะเป็น VR 46เข้ามาเพราะว่า VR 46เองก็เป็นทีมที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในการทำทีมมาพอสมควรนะฮะถ้าเกิดว่าได้มารับช่วงต่อรับไม้ต่อก็น่าจะทำให้ทีมไปต่อได้ว่าอย่างนั้นแต่มันจะออกมาแบบนั้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบได้นะเพราะว่าทาง VR 46เองก็อาจจะพูดแบ่งรับแบ่งสู้นะว่าพวกเขาเองก็มีสายสัมพันธ์อันยาวนานนะฮะกับยามาฮ่าต้นสังกัดของรอสซี่เนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องได้ใช้รถแข่งของใครจะเป็นดูคาติหรือจะเป็นยามาฮ่าถ้าในวันที่รอสซี่เขาลงมาทำทีมแบบเต็มตัวสักทีเนี่ยอันนี้ยังคาดเดาไม่ได้นะฮะมันออกได้หลายทางออกได้2ทางนะอาจจะไปต่อกับดูคาติเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะยามาฮ่าจะลงทุนควักกระเป๋าอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ยังรอลุ้นกันอีกนิดนึงนะฮะทีนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นกับทั้ง Repsol Honda ทั้ง Honda ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ทางทีม Espoon Solama นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอวิเคราะห์นะครับจะย้อนวิเคราะห์ในทั้ง2ทีมเลยแล้วกันทั้ง Honda แล้วก็ Ducati Aventia นะฮะสำหรับ Honda นะครับแน่นอนว่าในปีนี้สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวที่หลายๆคนกังวลแทนก็คือการกลับมาของ Mark Marquez เนี่ยจะกลับมาทันในสนามไหนตรงนี้ยังไม่ทราบได้นะครับผมก็จะพูดย้ำคำเดิมเสมอแล้วว่าผมว่าประมาณสัก4สนามเนี่ยมาร์คน่าจะมาไม่ทันนะฮะอย่างนั้นก็ทำใจกันไว้ยาวๆเลยประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือถ้าเขากลับมาเนี่ยจากคนที่ไม่เคยจับรถลงแข่งเลยเนี่ยลงซ้อมแม้กระทั่งลงซ้อมเนี่ยร่วมฤดูกาลเต็มๆเลยเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมจริงอยู่นะฮะว่าจะมีนักแข่งหลายคนนะครับที่พูดถึงมาร์คมาร์เกสว่าถ้าเขากลับมาเขาจะต้องเยี่ยมยอดแน่นอนเขาจะต้องฮอตฮิตอยู่แล้วอันนี้ไม่เถียงนะครับคือขนาดยังไม่ลงแข่งนี่ก็พูดถึงเรื่องของมาร์คมาร์เกสทีไรนี่ก็โอ้โหนะฮือฮาเป็นกระแสกันได้เขาฮอตฮิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันยังเดาไม่ออกนะฮะหมายความว่าเขาจะกลับมาด้วยฝีมือที่แข็งแกร่ง 100% หรือเปล่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะฮะอาจจะมองว่าเคยเก่งมานั่นแหละแต่เป็นปีไม่ได้จับรถเลยเนี่ยมันจะปรับเนื้อปรับตัวได้ทันขนาดไหนยังไงตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขากลับมาได้สนามที่5ที่6จริงๆเนี่ยจะสามารถไล่ทันไหมในอีกประมาณ 14-15 สนามที่เหลือตรงนี้น่าสนใจนะว่าเขาจะกลับมาทวงคืนแชมป์ได้หรือเปล่านั่นก็คือเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อแล้วก็นักแข่งน้องใหม่ของทีมแต่หน้าเก่าของเวที MotoGP โพสต์วากาโลนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าจะกลับมาในตอนนี้ในวัย29ปีเนี่ย
จะไหวหรือเปล่าล่ะนะฮะจับ KTM มาแล้วจะปรับเนื้อปรับตัวได้ไหมจริงๆผมมองว่าเรื่องของการปรับตัวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผลกับนักแข่งคนนี้นะฮะผมยังมองว่าพื้นฐานของรถแข่ง KTM RC16 ในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดที่ Paul Espargaró เขาโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในชีวิตการเป็นนักแข่ง MotoGP ของเขาเนี่ยผมว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดกับ Honda ได้นะแต่จะถามว่าจะต่อยอดไปจนถึงขั้นชิงโพเดียมเลยหรือเปล่าตรงนี้ผมมองว่าอาจจะยังนะฮะอาจจะยังแต่ถ้าจะไปติดนู่นนะครับอันดับที่10ลงไปผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าเขาน่าจะติดท็อป10ได้แบบไม่ยากไม่เย็นนะฮะสำหรับเรื่องของตรงนี้แล้วก็นักแข่งหมายเลข73อเล็กมาร์เกสที่หลายคนเป็นห่วงว่าโอ๊ยไม่น่าทำกับอเล็กแบบนี้เลยนะฮะคือฟอร์มกำลังจะดีขึ้นแท้ๆเลยสุดท้ายก็ได้ออกจากเรปโซฮอนด้ายังไม่มีโอกาสได้ลงแข่งกับพี่ชายแบบเต็มๆสักทีหลายคนอยากจะลุ้นว่าให้เขาทั้งคู่เนี่ยในสีเสื้อทีมเดียวกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะจะลงแข่งสีเสื้อไหนก็ตามเดี๋ยวได้ไฟกันอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงอเล็กมาร์เกสก็ไม่น่าจะมีอะไรให้กังวลครับเพราะว่าลงไปใน LCR Honda ก็ได้รับการซัพพอร์ตจากทางทีมงานเก่าอยู่นะฮะจาก Repsol Honda อยู่แล้วก็ตัวแข่งก็ทุกคนอย่างที่ผมบอกไป4คนนะฮะใน Honda ปีนี้เนี่ยได้ใช้รถแข่ง RC213V สเปคปี2020ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้โล่งใจได้นะสำหรับคนที่เชียร์นักแข่งหมายเลข73คนนี้เนาะในส่วนของนักแข่งหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นนะฮะในเวที MotoGP ตอนนี้ก็คือนาคากามิเนี่ยนะฮะก็มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงน่ากังวลไหมนะฮะมันจะมีอยู่จุดเดียวที่ผมมองฮะก็คือการที่ฟอร์มอันดีขึ้นของเขาอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลที่ผ่านมาบางสนามเนี่ยส่วนหนึ่งผมมองว่ามาจากการที่ได้ทีมงานเซตรถของมาร์คมาร์เกสลงไปช่วยลงไปดูรถให้ตรงนี้แล้วในปีนี้เนี่ยมาร์เกสก็จะกลับมาแล้วเนี่ยทีมงานตรงนี้จะไปซัพพอร์ตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมขอเดาว่าน่าจะไม่ไปนะฮะน่าจะได้ใช้ทีมงานเดิมของเขาดังนั้นตรงนี้มันจะเรียกว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเซตรถหรือเปล่าตรงนี้ก็แอบกังวลอยู่นะฮะส่วนของการปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากับรถเวอร์ชันใหม่อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่าเขาเนี่ยไปได้ดีกับรถแข่งเวอร์ชันล่าสุดของ Honda เสียด้วยซ้ำนะดังนั้นประเด็นที่น่าห่วงก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการที่อาจจะอุ่นใจหน่อยที่ทีมงานของซานติเฮอร์นันเดสเนี่ยลงมาดูรถให้นะครับแต่ปีนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรจับตาดูประเด็นนี้นะฮะนั่นก็คือทั้งหมดของ Honda แต่ทีนี้มาดู2คนนะฮะจาก Espon Solama หรือว่า Aventia Ducati เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับการซัพพอร์ตจาก Ducati โดยการให้เครื่องยนต์ GP19 มาดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่ทีมอิสระแล้วล่ะจะว่าแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นทีมอิสระที่เรียกว่าเป็นลูกค้าของดูคาติอีกทีนึงนะฮะก็คือไปเช่าไปเรียกว่าได้เครื่องยนต์จากดูคาติเป็นตัว GP1314 นู่นมานะฮะเป็นทีมคู่ลูกค้าแต่ในตอนนี้จะต้องเรียกว่าเป็นทีมจะบอกว่าเป็นทีมรองเป็นทีมแซตเทลไลท์ของดูคาติแฟคทอรี่โรงงานเนี่ยแบบเต็มตัวก็ไม่น่าจะไกลความจริงนักทุกคนว่าไหมฮะดังนั้นนอกจากจะได้เครื่อง GP19 มาแล้วเนี่ยก็จะได้การซัพพอร์ตวิศวกรนะทีมงานบางส่วนจากดูคาติลงมาช่วยนะครับเรื่องของอะไหล่เรื่องของพาร์ทอะไรต่างๆก็แน่นอนดังนั้นจะไปบอกว่าEspon Solomaหรือว่าดูคาติอเวนเทียในปีนี้เนี่ยเอามันตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละจะเสียเปรียบทีมอื่นเหมือนฤดูกาล2019ลงไปเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้เรียกว่าศักยภาพของทีมนี้เนี่ยอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับดูคาติแล้วผมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าอาจจะต่างเรื่องของความแตกต่างในการทำงานของทีมงานช่างทีมเซตรถอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลแล้วมั้งฮะว่านักแข่งน้องใหม่ทั้งบาสเตียนินี่ทั้งลูก้ามาริเน่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยจะได้รถสเปคที่แบบว่ามันเป็นรองคู่แข่งเยอะมากเหมือนในอดีตเนี่ยคงไม่ใช่นะทุกคนก็เลยคาดเดาว่าทั้งคู่ก็น่าจะโชว์ผลงานได้ดีในบางสนามอยู่นะฮะคือจะมาแบบว่าน้องใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าฟอร์มนี่ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับทุกคนแต่ผมก็ยังเดาไม่ออกนะฮะว่า2คนนี้ใครจะมาดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแข่งชั้นนำระดับหัวแถวใน Moto2 นะฮะเป็นแชมป์กับรองแชมป์เนี่ยผมให้ระดับฝีมือเนี่ยเท่ากันแหละนะจริงๆอาจจะมีดีคนละอย่างแต่สิ่งที่มันแตกต่างอยู่อย่างนึงก็คือสรีระร่างกายคนนึงเป็นนักแข่งที่ตัวเตี้ยที่สุดนะฮะใน MotoGP มั้งส่วนอีกคนนึงก็คือนักแข่งที่ตัวสูงที่สุดแล้วหรือเปล่าลูก้ามารินี่อาจจะสูงพอๆกับดานิโลเปโตชี่นั่นแหละดังนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการเซตอัพรถแม้ว่าจะใช้ทีมช่างท
ที่เป็นคนละส่วนกันอยู่แล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องดูนะครับว่าจะออกมายังไงระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยนะฮะใครจะเจ๋งกว่ากันนะ2คนมารินี่กับบาเซียนินี่ในดูคาติเอสพอร์โซโลมาในปีนี้นะครับทุกคนโอเคนะฮะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันก็เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ